หรืออะไรที่เราดำเนินกิจกรรมอาจจะมีรายได้บ้างก็คือทำงานวิจัยทำงานวิชาการให้นะครับแต่ส่วนเจ้าหน้าที่หรือกรรมการทุกคนก็ไม่มีรายได้หมดครับนอกจากสตาฟน้องที่ต้องทำงานรูทีนนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ก็จัดการให้นะครับครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วท่านพิพัฒน์ก็เป็นสมาชิกของสถาบันด้วยใช่ไหมครับครับเป็นด้วยครับท่านครับในส่วนคุณพิพัฒน์นี่เป็นนายกเทศมนตรีตำบลปลักแรดครับท่านครับเป็นมาลกรรมครับเป็นมานานยังครับเนี่ยเพิ่งเป็นสมัยแรกกันครับครับอดีตเลยเนี่ยผมประกอบอาชีพทนายความอยู่ที่กรุงเทพนี้นะฮะครับหลังจากที่ทำอาชีพทนายความมาได้สัก22-23ปีแล้วเนี่ยก็รู้สึกอิ่มตัวละนะก็อยากจะกลับไปพัฒนาภูมิลำเนานะผมเป็นคนที่พิโรจน์ฮะเกิดที่โน่นเลยครับก็อยากจะกลับไปใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เนี่ยไปพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความทัดเทียมกับที่อื่นนั่นครับแนวคิดเนี่ยจริงๆครับผมเคยรับราชการอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเห็นคนอย่างเนี้ยครับครับคือลักษณะนี้ผมเรียนคุณสมเกียรติคุณวิพัฒน์ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไปทำงานในพื้นที่อื่นคือทำงานในเมืองหลวงจนกระทั่งได้ความรู้ประสบการณ์ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยกลับมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นโดยการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแล้วคุณพิพัฒน์นึกยังไงถึงได้เปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วคิดว่าลงการเมืองท้องถิ่นนั้นเนี่ยน่ากลัวไหมครับเพราะตอนหลังเห็นเขายิงกันเลยก็เดิมทีก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนกันท่านแต่พอได้ไปสัมผัสจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะท่านฮะเพราะว่าในเมื่อเรามีอุดมการณ์เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยไปบอกกล่าวชาวบ้านก็โอเคนะก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับต้องกราบเรียนท่านว่าแนวคิดเดิมทีของผมเองเนี่ยจุดบันดาลใจเนี่ยนะผมเคยเป็นเลขาสมาคมชาวพิโรจน์เนี่ยมาประมาณ7ปีแล้วนะเคยทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายท่านนะครับก็ได้รับคำแนะนำคำชี้แนะพูดถึงก็มีจิตอาสาตรงนี้มาพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันเกิดผลกับบ้านเราบ้างนะครับก็เรื่องความกลัวก็คงไม่ก็ตัดออกไปนั่นฮะก็พยายามใช้ความระมัดระวังมากที่สุดครับพอเริ่มต้นนี่ก็ลงเป็นนายกเทศมนตรีเลยหรือไปเป็นสมาชิกอะไรก่อนไหมครับอ๋อไปลงนายกเลยท่านครับลงนายกเลยไปลงนายกแต่ใช้เวลาปูพื้นประมาณ2ปีครับก็พยายามไปว่าความที่พิโรจน์บ่อยๆพอดีพ่อแม่อยู่ที่โน่นด้วยก็ถือโอกาสไปเยี่ยมด้วยครับไปทุกเดือนนะฮะก็ปูพื้นมาประมาณ2ปีครับแต่ก็ไปเป็นเลขาของกิจกรรมการกุศลอยู่ที่พิโรจน์ด้วยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพสมาคมชาวพิโรจน์เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอ๋อเหรอฮะเป็นความเชื่อมต่อความเชื่อมต่อครับท่านครับทําได้แล้วขณะนี้ยังประกอบอาชีพทนายความด้วยป่ะครับตอนนี้หยุดอาชีพไว้ครับท่านครับอาชีพทนายความก็หยุดไปเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับของการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องหยุดอาชีพตรงนี้ครับท่านครับก็เกรงว่าจะไปเบียดเบียนเวลาราชการครับก็ดีฮะทีนี้ในส่วนที่มาร่วมกับสถาบันศรีแยกอินโดจีนนั้นเนี่ยคุณพิพัฒน์ได้มาทำกิจการอะไรบ้างครับเรื่องกิจกรรมสำหรับโครงการศรีแยกอินโดจีนเนี่ยท่านฮะคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับคำนึงถึงว่าศรีแยกอินโดจีนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นดวงของคนพิโรจน์นะฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนพิโรจน์มากๆนะเราเป็นจังหวัดที่มีภูมิลำเนาที่น่าจะได้เปรียบกว่าที่อื่นเขาไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเข้าไปที่ผมเป็นผู้นำท้องถิ่นตรงนี้จึงอยากเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้เพื่อที่จะนำความรู้ความสามารถนำความเจริญสำหรับการเป็นศรีแยกอินโดจีนมาใช้พัฒนาท้องถิ่นเราท่านครับคงเคยเรียนถามดร.สมเกียรตินี่ว่าได้ให้ความรู้ทางวิชาการช่วยเหลือท้องถิ่นโดยเฉพาะปลักแรดยังไงบ้างครับครับผมขออนุญาตก่อนจะตอบคำถามนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าสถาบันเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเรามีรองประธานสถาบันเนี่ยท่านรองศาสตราจารย์ดร.มังกรทองสุขดีนะฮะอดีตอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งมากนะท่านผู้ช่วยอาจารย์สุพจน์นะครับพฤกษวรรณฮะเป็นรองประธานและอีกท่านหนึ่งดร.สมไทยวงเจริญนะฮะท่านคงรู้จักนะครับรู้จักครับนะเป็นรองประธานสถาบันด้วยครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจภาค6นะฮะพลตำรวจโทวสันต์วสันนนท์ท่านก็เป็นกรรมการครับครับนี่คือตัวอย่างอย่างที่ท่านพูดนะฮะว่านักวิชาการถ้าพูดหลอกผู้ใหญ่ต่างๆมารวมกันนะ
ที่จะเกิดการวอลันเทียร์ในทำเรื่องด้วยจิตอาสาทั้งนั้นครับท่านทำมา17ปีแล้วด้วยครับผมเยอะมากเลยฮะอย่างท่านคุณหมอพระเดชนี่ท่านว่างท่านก็ไปฮะทุกครั้งทุกปีท่านก็ไปก็ไปคุยกันไปเสริมเติมกันอย่างนี้ตลอดนะไปให้ความรู้เปิดเวทีคุยกันแล้วส่วนที่ลงไปช่วยท้องถิ่นมีอะไรเรามีกิจกรรมเยอะนะครับทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางด้านภาคประชาชนนะฮะอันดับแรกเลยสมัยก่อนโน้นนะฮะเริ่มต้นจากกิจกรรมโรคเอดส์โรคอะไรต่างซึ่งคุณหมอประเดชท่านสาธารณสุขนะฮะเนี่ยมีกิจกรรมอย่างนี้กิจกรรมภาคอินโดจีนมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่เราตุ้มนะฮะมีโครงการที่เกี่ยวกับของสสสนะครับที่เราทำอยู่นะครับลูกปปสนะฮะจัดเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องอย.เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งกระทรวงอุตสาหกรรมคุณภาพชีวิตด้วยใช่ไหมครับเราทำการอบรมผู้ประกอบการแต่แน่นอนฮะมีส่วนหนึ่งที่เราต้องการให้เขามีธรรมาภิบาลนะผู้ประกอบการใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมนะสถาบันทำหน้าที่จัดการอบรมให้เป็นนักธุรกิจนักธุรกิจที่มีคุณธรรมที่มีคุณธรรมฮะวางแผนธุรกิจได้แล้วก็มีคุณธรรมนะฮะรู้จักให้กับสังคม